เลดี้ปังพูดแล้วความสัมพันธ์กับกึ้งทำเอาแฟนคลับนั้นยิ้มตามค่ะหลายคนเองก็รอลุ้นนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้คุณปางพอไว้ว่าเธอขยับตัวทำอะไรโดยเฉพาะ Instagram ของเจ้าตัวนั้นนะคะหลังจากเป็นนักแสดงมานานกว่า10ปีล่าสุดสาวปางประกาศว่าเธอก้าวเข้าสู่การทำงานอีกสายงานหนึ่งเป็นนักร้องมีผลงานเพลงกับค่าย4 November Entertainment ของกึ้งเฉลิมชัยค่ะซึ่งเธอเองก็ตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีส่วนในเรื่องของตอนนี้ความสัมพันธ์กับคุณกึ้งเฉลิมชัยปางบอกว่ารู้ใจพี่กึ้งมาเป็นปีแล้วแต่ตอนที่คนพูดกันเธอไม่สามารถออกมาชี้แจงอะไรได้เพราะเป็นช่วงของการเตรียมงานเพลงตอนนี้เป็นช่วงที่พัฒนาตนเองเรียนร้องเพลงแต่ก็พูดไม่ได้อีกจะออกมาปฏิเสธหรือพูดอะไรถือพี่กึ้งได้เลยว่าจริงๆแล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายเพลงหนูค่ะขณะที่พี่เขาเองทราบเรื่องนี้ก็กำชับว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะดังนั้นถ้าอธิบายเรื่องความสัมพันธ์เองปางก็หัวเราะเบาๆบอกว่าเขานั้นเป็นเจ้านายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงค่ะ